วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แล้วเขาบอกว่าพี่แท่งคือเห็นคนเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ไม่ได้เลยไม่ได้ฉะนั้นเวลามีใครมาเปิดประตูทิ้งไว้ทำไงปิดเนี่ยแล้วมีคนเดินไปใช้เปิดที่ฉากต้องเข้าฉากดารานั่งนี้นะเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าอยู่นี้จะมีห้องน้ำผมเดินจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่งนะปิดผมแต่งตัวเสร็จเจ้าสัวออกโอเคเปิดประตูมาเดินมาอ้าวใครเปิดอีกแล้วไม่ผมไปเล่นละครกลับมาเปลี่ยนชุดอะไรวะข้าตั้งกล้องไว้นะผมปิดเนี่ยมี30ครั้งอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าผมทำอย่างนี้คือผมไม่ได้พูดอะไรเพื่อแบบมีคนเห็นป่าววะมันจะได้รู้ว่ามันควรจะปิดแล้วมีคนเห็นไหมมันควรจะปิดเพราะอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นที่คนอยู่นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วคิดดูว่านั่งปั๊บคุณมองทะลุไปเนี่ยเห็นชักโครกเห็นอะไรเห็นโถฉี่มันไม่งามตาคุณนั่งดูแบบเราก็ไม่เข้าใจว่านั่งดูไปได้ยังไงวะก็ปกติไม่ได้ดูไงก็ห้องน้ำอ่ะก็เขาไม่ดูเขาไม่ได้ใส่ใจก็แค่ออกมาก็ปิดบังตาหน่อยเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเอาเวลามานั่งจับผิดประตูไปจำบทก็ดีแล้วแหละอยู่หน้าฉากนะมาอ่านบทให้ฟังหน่อยดิเรื่องมันเป็นยังไงนะแล้วมันจะไปยังไงนะนี่คือเจ้ากรรมนายเวรของเราใช่ไหมใช่ป๋าแต่กับละครเรื่องนี้คุณชายอ่ะมันแบบกระแสแรงมากเลยนะเมื่อสัก80หรือ100ปีที่แล้วคือเราอยู่ในยุคที่เรายอมรับเรื่องความแตกต่างทางเพศกันได้อยู่แล้วในยุคนี้ไม่แล้วกับเรื่องนี้เป็นย้อนกลับไปในยุคที่เรายังไม่ได้ยอมรับเรื่องความหลากหลายเป็นความแปลกแบบเฮ้ยเป็นเรื่องต้องห้ามแล้วฟิล์มรับบทเป็นลูกชายคนโตด้วยแล้วฟิล์มก็กล้าเล่นแล้วฟิล์มเล่นแล้วเล่นแบบไม่เคอะเขินเล่นเนียนมากแล้วพระเอกของเราเป็นลูกชายคนโตของบ้านแล้วบ้านคนจีนและกำลังจะขึ้นเป็นประมุขขึ้นเป็นประมุขของพรรคเพื่อจะคุมอีก5พรรคอันนี้เพราะว่ามันคือตระกูล5มังกรมันคือสมาคม5มังกรมังกรแต่ละตัวก็คือใช่มันเป็นเรื่องของมาเฟียมันเป็นเรื่องของก็อดฟาเธอร์มันเป็นเรื่องของอัปปาชิโน่เป็นเรื่องก็อดฟาเธอร์เป็นเรื่องของโรเบิร์ตดิเนโรแล้วอยู่คนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของคาปูชิโน่ไม่ใช่และลาเต้มันเป็นตระกูลมาเฟียตระกูลหนึ่งเหรอคือแข่งแย่งชิงดีจะต้องชิงบัลลังก์ชิงอำนาจกันเป็นเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาคุมธุรกิจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงบ่อนโรงน้ำชาธุรกิจสีเทาธุรกิจทั้งสีเทาทั้งนางโลมทุกอย่างคือแบบอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วเราคือเจ้าพ่อแล้วไอ้คนนี้จะต้องขึ้นมาเป็นประมุขคือป๋าคือเป็นหนึ่งในมังกรผมเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าพ่อเป็นท่านเจ้าสัวใช่แล้วลูกชายเราจะต้องมาสืบต่อแล้วคนนี้เนี่ยลูกเราเนี่ยจะต้องมาสืบต่อแต่ในระหว่างก่อนที่ลูกเราสืบต่อเจนเราเนี่ยไอการที่แบบว่าแอบความรู้สึกแบบชายรักชายมันมีไหมมันมีมานานแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยเขาว่ากันว่าตั้งแต่ฮ่องเต้นู่นแล้วแผ่นดินใหญ่แล้วจนมีคำชื่อว่าต้วนซิ่วต้วนซิ่วเนี่ยคือคำใช้เรียกชายรักชายในยุคฮ่องเต้จีนแผ่นดินใหญ่นู่นต้วนซิ่วคืออะไรคือคนตัดเสื้อคนตัดเสื้อเอาแล้วทำไมมันเป็นชายรักชายเนื่องว่าฮ่องเต้องค์หนึ่งหลงรักทันทีคนสนิทชายที่ตัวเองรักเนี่ยมาอยู่ในวังแล้วก็นอนหลับไหลกันไปตื่นขึ้นมาเห็นชายกำลังหลับอย่างมีความสุขอยู่บนชายเสื้อของตัวเองรักมากขนาดไม่อยากปลุกอยากให้เขามีความสุขถึงกับหยิบกรรไกรมาตัดเสื้อตัวเองออกเพื่อให้นอนต่อไปจากนั้นคำนี้เลยเป็นบอกว่าต้วนซิ่วโอ้ยมีที่มาแล้วคิดดูพระเอกของเรื่องเป็นต้วนซิ่วโอ้โหนอกจากจะเนื้อเรื่องเข้มข้นแล้วดาวพลูดูเพลินมากเรื่องนี้นักแสดงเต็มไปหมดเลยระดับแบบว่าโอ้โหเจ๋งๆเลยนะมีคุณป๊อกปิยธิดาเมียที่หนึ่งเอาเมียของเราก่อนมีใครบ้างป๊อกปิยธิดาเมียหนึ่งเป้ยปานวาดเมียสองครับผมกิ๊กมยุรินเมียสามครับยังมีอีกเมียหนึ่งเมียลับอันนี้ผมก็ตัวเองยังไม่รู้เลยยังหาไม่เจอและยังมีพี่เต๋าสมชายมีน้องฟิล์มน้องตรงด้วยนะฉะนั้นติดตามให้ดีเอาป๋าฝากละครนิดนึงฮะก็วันจันทร์นี้นะฮะเจอกันนะครับกับงานที่เราเนี่ยเต็มที่มากฝ่าทุกวิกฤตเลยนะฮะก็ทั้งเรื่องโควิดหยุดไปคนนี้ดารา เสี่ยงกักตัวหยุดไปโควิดหยุดงานไม่ให้ออกไปทำงานกันอะไรเงี้ยนะฮะในที่สุดละครเรื่องนี้ก็ปิดกล้องสมบูรณ์แบบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมนะฮะวันจันทร์นี้เรื่องดูมั่นใจกับเรื่องนี้มากเลยนะเนี่ยคือตอนที่เขาเนี่ยติดต่อแล้วก็บอกเล่าเรื่องรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะเรื่องราวมันจะจบยังไงความลับนี้มันจะถูกเปิดเผยไหมแล้วมันความที่มันผิดแผกอ่ะผิดแผกออกไปอย่างเงี้ยมันจะถูกแก้ไขยังไงฉะนั้นครับติดตามให้กำลังใจกันให้ดีเลยนะฮะออกอากาศตอนแรกนะฮะจันนี้เลย20 ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31และละครเรื่องนี้นะฮะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารติดตามกันให้ดีเลยวันนี้ขอบคุณป๋าแท่งมากนะครับมาที่เมนูที่เราจะแนะนำวันนี้ใช่จากนักร้องเสียงดีว่าทรงพลังของเราแก้มวิชญานีเธอบอกว่าที่เสียงดีขนาดนี้นะคะพี่นุ้ยเป็นเพราะว่าชอบกินส้มตำค่ะจริงเหรอฉันก็กินนะไม่เห็นเสียงฉันดีเลยวันนั้นแม่ชอบกินส้มตำไหมชอบงั้นไม่จริงละแต่เราไม่เน้นเรื่องว่าเราไปใช้ในการร้องเพลงดีกว่าเราเน้นเรื่องการพูดเราเน้นเรื่องการว่าเราพูดแล้วมันน่าฟังแต่ว่าอยากรู้ว่าตำหลวงพระบางที่แก้ววิชญานีชอบกินเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงแล้วอะไรคือตำหลวงพระบางไปถามน้องแก้มเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มวิชญานีค่ะและเมนูโปรดของแก้มก็คือตำหลวงพระบางจากร้านบ้านส้มตำค่ะเราชอบทานตำหลวงพระบางเราก็เลยไปลองดูแล้วมันแบบใช่มันคือถูกต้องมันคือถูกจริตเราคือถ้าพูดภาษาใต้ก็คือได้แรงออกมันโรยที่สุดคือมันนัวจากปลาร้าแล้วก็เส้นก็คือเป็นแผ่นใหญ่หน่อยกินดีอ่ะคือมันรสชาติมันถึงมากร้านนี้คือเขาทำเข้มข้นจริงๆก็คือหิวอะตอนนี้พูดแล้วก็คือหิวเลยลายแตกมากนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะแนะนำเลยค่ะสาธรไปเลยอะสวัสดีครับผมพีนะครับเป็นเจ้าของร้านบ้านส้มตำรุ่นที่2ครับก็ขอบคุณคุณแก้วนะครับที่ถูกใจรสชาติของตำหลวงพระบางเราครับขอบคุณครับบ้านส้มตำเนี่ยเกิดจากคุณแม่ครับคุณแม่ก็ตอนนั้นออกจากงานประจำก็เลยอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เริ่มจากร้านเล็กๆครับเมื่อ17ปีก่อนก็เป็นตึกแถว2 คูหาเนี่ยแหละครับจนพอมาถึงวันนี้17ปีผ่านไปก็เรามีทั้งหมด10สาขาแล้วก็สาขาที่สาธรนี้ก็ได้รางวัลมิชลินด้วยครับมีส้มตำให้เลือกกว่า30รายการนะครับเมนูที่คุณแก้มชอบก็คือตำหลวงพระบางครับสูตรตำหลวงพระบางเนี่ยคุณแม่ได้มาจากที่หลวงพระบางเลยครับก็เป็นคนที่หลวงพระบางนะครับมาสอนเราแล้วเราก็เอาสูตรของเขาเนี่ยมาปรับปรุงให้ถูกปากกับคนไทยคนกรุงเทพมากขึ้นเขาหั่นเส้นมาเป็นเหมือนเส้นใหญ่ตำหลวงพระบางเนี่ยต่างจากตำที่เรากินปกติเนี่ยคือปกที่นั่นเนี่ยครับเขาจะใช้น้ำปูผสมด้วยที่ทางหลวงพระบางนะครับแต่ของเราเนี่ยจะนำปรับมาใช้เป็นลูกกะปิเสิร์ฟคู่เพื่อที่ทำให้ตัวหน้าตาเนี่ยมันดูน่ากินมากขึ้นนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเส้นที่เป็นเส้นสไลด์บางนะครับเพื่อที่ให้มันเคลือบตัวน้ำได้มากขึ้นเวลาทานก็จะแซ่บหนัวมากขึ้นครับวิธีการทำตำหลวงพระบางนะครับก็เริ่มจากนำมะละกอแขกดำนะฮะมาสไลด์บางๆแล้วก็นำไปแช่เย็นเพื่อให้เส้นกรอบได้กรอบต่อไปก็คือนำเอากระเทียมไทยและพริกขี้หนูสวนมาโขลกเข้าด้วยกันครับต่อมาใส่ลูกกะปิครับใส่น้ำตาลปี๊บครับและใส่น้ำปลาร้าครับแล้วก็น้ำมะนาวและน้ำปลาครับโอ้โหน้ำกะปิก็ต้องใช้อย่างนี้นะ ต่อมาฝานมะเขือเทศนะครับไม่ใช้แกนกลางครับแล้วก็นำเส้นมะละกอนะครับที่แช่เย็นไว้นำมาใส่คลุกเคล้าด้วยกันครับตักใส่จานเสิร์ฟคู่กับกากหมูครับนอกจากตำหลวงพระบางของเรานะครับก็มีเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่ย่างมะแขวนนะครับก็อยู่แล้วฮะไก่ย่างส้มตำต้องกินคู่กันแล้วก็เป็นการหมักสูตรพิเศษของเราที่เรานำมะแขวนพิเศษจากทางเหนือนะฮะมาหมักคั่วไก่ก็กินด้วยกันก็แซ่บมากๆครับที่1เรื่องส้มตำต้องที่ร้านบ้านส้มตำครับมาแล้วสบายดีไปบ่อยนี่ลาวอ่ะแน่นอนคือเอกลักษณ์ของส้มตำหลวงพระบางนะคะก็คือว่าเส้นจะใหญ่เหมือนเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีความหอมกะปิด้วยน้ำส้มตำเขาแบบเขาจะซึมอ่ะ การปรุงของเขามันจี๊ดจ๊าดมันมีทั้งความเผ็ดความเปรี้ยวพอดีแล้วเส้นเนี่ยพอแบบอย่างที่บอกไปเส้นมะละกอพอแช่เย็นมันจะกรอบขึ้นนะนั่นเป็นเทคนิคหนึ่งของร้านส้มตำหลายๆร้านเลยนะว่าพอเขาทำเสร็จเขาต้องไปแช่เย็นก่อนเขาเฉาะเสร็จอ่ะเสร็จใช่ไหมพี่ใช่แล้วพอความที่ตำหลวงพระบางเนี่ยเป็นเส้นแบบแบนๆบางๆเนี่ยมันซึมซับน้ำส้มตำได้เยอะกว่าเส้นแบบส้มตำบ้านเราเนาะที่เฉาะๆนะเพราะคนละแบบอร่อยจังเลยอ่ะมะแขวนไก่ย่างมะแขวนก็คือเป็นหนึ่งในสมุนไพรของทางเหนือนะฮะหรอครับพี่ใช่ครับมันจะอยู่ในพวกลาบคั่วกลิ่นเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับคนชอบเลยคนฉุนเลยคนฉุนก็คือไม่ชอบเลยฉุนเฉียวเหรออย่าเฮ้ยกลิ่นฉุนครับแม่หนุ่ยรสชาติของไก่ย่างมะแขวนจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวกลับมาชิมกันต่อ